สวัสดีครับท้องก็เริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวันอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เห็นเบบี้คนที่สองแล้วครอบครัวของสาวเนยชุติกาที่ไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะยกครอบครัวไปเที่ยวเมืองหิมะกันที่ญี่ปุ่นส่วนเรื่องเพศนั้นจะลูกสาวหรือลูกชายคุณแม่เนยก็ยังไม่มีการเฉลยแต่อย่างใดอาจจะมีการรอลุ้นวันคลอดเลยทีเดียวว่าที่คุณแม่ลูกสองเนยชุติกาจัดทริปครอบครัวก่อนจะคลอดลูกในอีกไม่นานยกกันไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งบ้านทั้งอาร์ตจันซิริสามีสุดที่รักและน้องอักคิงลูกชายคนแรกที่ตอนนี้ตื่นเต้นไม่แพ้พ่อกับแม่เตรียมรอต้อนรับน้องในท้องแม่เหนื่อยเลยและความน่ารักของน้องอักคิงที่น่ารักน่าเอ็นดูมากซึ่งตั้งแต่ภาพที่ยืนจูบท้องแม่เนยและภาพที่น้องอาคิมจูบท้องแม่ที่กำลังนอนอยู่และยังคุยกับน้องในท้องว่าทานข้าวไปเท่าไหร่น้องอาคิมน่ารักมากมากลูกเป็นพี่ชายสายประมุ่นจริงๆและตอนนี้เนยโชติกาท้องได้30สัปดาห์หรือ7เดือนกว่าแล้วอีกไม่นานบ้านหลังใหญ่ๆของเนยอาร์ตก็จะมีลูกน้อยมาเติมเต็มในบ้านมีสีสันมากขึ้นไปอีกแต่ต้องลุ้นกันอีกทีว่าแม่เนยจะได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายดี